ไปชมจุดชมวิวจุดนี้เนี่ยเห็นถึง2จังหวัดของภาคตะวันออกเลยแล้วสวยงามมากเป็นจุดชมวิวที่แห่งใหม่นะครับมองเห็นวิวแบบ360องศาเลยเตรียมไปเที่ยววันเสาร์ที่ได้เตรียมไปเที่ยวได้เลยนะครับเพราะอยู่ใกล้ๆครับจุดชมวิวแห่งใหม่นี้เปิดเผยจากนายคล้ำแก้วทองครับประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรีนี่เองนะฮะว่าจุดชมวิวดังกล่าวอยู่ที่วัดเขาลานตำบลวังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในตอนนี้เลยครับตลอดจนผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพก็เข้าไปยังวัดเขาลานชมทัศนียภาพช่วงพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกครับมีภาพที่ปรากฏความสวยงามอย่างยิ่งนะครับรวมทั้งในช่วงหน้าหนาวนี่มีทะเลหมอกด้วยนะครับแถมยังได้ดูเทือกเขาสอยดาวเทือกเขาป่าต้นน้ำที่มีความสูงกว่า 1,600 เมตรสูงสุดในภาคตะวันออกครับแล้วก็ยังมีเทือกเขาอื่นๆในอาณาบริเวณจังหวัดจันทบุรีและสระแก้วเมื่อมาถึงจุดนี้นะครับจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพแบบ360องศานะฮะแล้วก็ยังมองไปถึงพื้นที่บางส่วนในประเทศเพื่อนบ้านของเรากัมพูชาได้ด้วยค่ะนี่น